เหมือนจะบอกให้รู้ญาติตะลึงเทียนหน้าโรงศพล้มถึง2รอบเพิ่งรู้ศพโดนสลับวันที่12ตุลาคมผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งว่าชาวบ้านบ้านโนนมาไรตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ต่างพากันแตกตื่นหลังจากหน่วยกู้ชีพตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ขับรถเอาศพมาขอเปลี่ยนอีกศพที่กำลังตั้งบำเพ็ญกุศลอยู่ในบ้านเลขที่202หมู่4ตำบลหินเหล็กไฟอำเภอคูเมืองผู้สื่อข่าวจึงลงพื้นที่ตรวจสอบที่บ้านหลังดังกล่าวพบว่าเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลของนางสาวอมเต่าตีทองอายุ47ปีซึ่งเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ด้วยโรคประจำตัวพบชาวบ้านกำลังนั่งจับกลุ่มพูดคุยกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนางบุญเริงยศน้าวอายุ67ปีป้าของผู้ตายเล่าว่าหลังจากหลานเสียชีวิตญาติก็ไปรับศพที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ในสภาพห่อผ้าขาวมิดชิดตนก็ได้ทักท้วงไปว่าไม่เปิดดูศพก่อนเหรอญาติก็ได้ค้านว่าไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะหมอเขาแต่งศพมาดีแล้วจากนั้นก็เอาเข้าโรงเย็นทันทีประมาณ1ชั่วโมงก็ได้มีรถของหน่วยกู้ชีพอบต.วังเหนือขับเข้ามาขอเปลี่ยนศพเพื่อเปิดดูก็พบว่าไม่ใช่หลานของตัวเองจริงๆนายสุวิทย์ศรีทาอายุ39ปีหลานของผู้ตายเล่าว่าหลังเอาศพมาถึงบ้านก็เอาเข้าโรงเย็นทันทีมีการทำพิธีทางศาสนามีญาติพี่น้องมาจุดธูปไหว้ศพเป็นระยะจนกระทั่งมีคนมาขอเปลี่ยนศพเมื่อเปิดดูจึงรู้ว่าศพที่นำมาตั้งไว้ในบ้านไม่ใช่ป้าของตนซึ่งก่อนหน้านี้ทุกคนต่างมีลางสังหรณ์เพราะเทียนเล่มใหญ่ที่จุดไว้หน้าโรงศพล้มลงถึง2ครั้งทั้งที่ไม่มีลมพัดมาจากนั้นผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปที่วัดปราดปุ๊กตำบลวังเหนืออำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งศพของนางระม่อมอินสำราญอายุ75ปีเสียชีวิตที่โรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์ด้วยโรคชรามีชาวบ้านมาร่วมงานศพเป็นจำนวนมากนายเผาอินสำราญอายุ80ปีสัปเหร่อประจำหมู่บ้านเล่าว่าหลังจากศพมาถึงวัดตนก็ไปตรวจสอบพบว่าศพห่อผ้าขาวมิดชิดซึ่งปกติตนจะต้องทำพิธีรดน้ำศพทุกครั้งเมื่อเปิดดูพบว่าเป็นศพหญิงอายุไม่มากไม่เหมือนนางระม่อมผู้ตายจึงแจ้งนายกอบต.ให้ประสานโรงพยาบาลศูนย์บุรีรัมย์จนกระทั่งมารู้ว่าศพสลับกันด้านนายสัญญาชาญวิเศษนายกอบต.วังเหนือกล่าวว่าโดยปกติอบต.วังเหนือจะมีรถให้บริการรับส่งศพและคนป่วยฟรีครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันหลังรับแจ้งให้เจ้าหน้าที่ไปรับศพตามปกติซึ่งจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าก่อนจะเอาศพขึ้นรถที่หน้าโรงพักศพของโรงพยาบาลได้มีศพห่อผ้าขาวไว้3ศพมีเจ้าหน้าที่เข็นศพมาจ่อท้ายรถแต่ไม่ได้เขียนชื่อผู้ตายหรือสัญลักษณ์เอาไว้ว่าเป็นศพของใครจึงหามศพขึ้นรถเอาไปส่งที่วัดจนกระทั่งมาทราบภายหลังว่าศพสลับกันสาเหตุคาดว่าน่าจะเกิดจากความผิดพลาดระหว่างคัดแยกศพ